แล้วนะคะในช่วงลัดคิวหมอค่ะวันนี้เกมอยู่กับคุณผู้ชม2ชั่วโมงเต็มนะคะในช่วงลัดคิวหมอเช่นเคยคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะกดมาเลยตามหมายเลขที่เราขึ้นให้บนหน้าจอนะคะด้านล่างนี้ละค่ะ023547104-5นะคะเกมอยู่กับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านนะคะต้อนรับอาจารย์แพทย์หญิงรพิชยาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มค่ะและเสริมทัพด้วยอาจารย์แพทย์หญิงธาริการสุจิรกุลนะคะจากภาควิชาจักษุวิทยาต้อนรับอาจารย์หมอจากภาควิชาจักษุกันเลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะนะคะอาจารย์ธาริการบอกว่าใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องของจอประสาทตาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์ดูแลเป็นพิเศษเลยแต่จะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับตาหมวดต้อช็อตตาแห้งค่ะตาหมวดต้อต่างๆตายาวตาสั้นตาแต่ไม่ได้ตาซ้ายตาขวาอาจจะต้องแยกไหมคะไม่เป็นไรนะคะหรือจะภูมิแพ้ขึ้นตานี่นะคะผื่นขึ้นตาเอ๊ะหรือเป็นอะไรติดเชื้ออะไรหรือเปล่าคุณผู้ชมโทรมาได้เลยนะคะแล้วก็คำถามสุขภาพทั่วไปค่ะไขมันน้ำตาลความดันนะคะอาจารย์ชิบอกว่ามาเลยยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะอ่ะมาที่สายจากสมุทรสงครามกันเลยนะคะรวดเร็วจริงๆคุณพรพนานะคะสวัสดีค่ะคุณพรพนาค่ะจ้าปรึกษาเรื่องอะไรคะวันนี้อยากถามว่าแบบตาเลยนะคะมองไกลๆแล้วไม่ชัดแปลกๆครับพอใส่แว่นที่มองไกลอะไรชัดอ่ะอย่างนี้เกี่ยวกับว่าใส่เกี่ยวกับสายตาหรือว่าตาเราเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวทวนนิดนึงนะคะคุณพรพนาพูดดังขึ้นอีกนิดนึงนะคะคือคุณพรพนาบอกว่ามองไกลแล้วเห็นไม่ชัดแต่พอใส่แว่นแล้วเห็นชัดขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะจ้าคือหมายความว่าหมอเขาคนที่เขาตัดแว่นเนี่ยเขาให้ทั้งมองใกล้และมองไกลค่ะแล้วแบบหมายความว่าอย่างงานอย่างดูทีวีเนี่ยถ้าเป็นภาพเล็กๆเนี่ยจะดูไม่ชัดแต่พอใส่แว่นแล้วจะชัดขึ้นค่ะค่ะอาจารย์ยังดีเหลือใส่ตาเป็นอะไรดีคะอยากถามอะไรเพิ่มเติมจากคุณพรพนาสักประวัติสักประวัติอาการแล้วถ้าเกิดไม่ใส่แว่นถ้าไม่ใส่แว่นนี่มองใกล้ได้ไหมคะก็แบบหมายความว่าทำงานเป็นเจลงอยู่นะคะจะมันจะวีคือแว่นที่สำหรับมองใกล้อ่ะมองใกล้ก็จะชัดก็จะทำงานได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติอันนี้ถามทำไมหมายความว่าเวลามองไกลอ่ะถ้าเป็นภาพมองแบบภาพเล็กๆจะมองไม่ชัดแต่ถ้าใส่แว่นแล้วจะชัดขึ้นอย่างเงี้ยสายตาเราเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฟังดูแล้วต้องใส่แว่นทั้งมองใกล้มองไกลใช่ไหมคะจ้ะก็คือถ้ามองไกลเนี่ยไม่ชัดแล้วใส่แว่นชัดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นจากสายตาสั้นนะนะคะเป็นจากค่าสายตามากกว่าคือไม่น่ากังวลถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ใส่แว่นแล้วยังชัดอยู่ก็แสดงว่าจริงๆสายตาเรายังดีอยู่เพียงแต่ว่ามีค่าสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะสั้นขึ้นยาวขึ้นหรือเอียงก็ตามอ๋อไม่เรียกว่าเป็นพวกต้ออะไรเงี้ยถ้าต้อจะเป็นต้อได้ไหมคือถ้าต้อกระจกระยะเริ่มแรกเนี่ยสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยสายตายาวหรือสั้นหรือเอียงเลยนี่พออายุเยอะขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็คือขึ้นเลข4ขึ้นไปก็จะเริ่มมีบางทีมีสายตาสั้นขึ้นเอียงขึ้นยาวขึ้นอย่างเงี้ยได้นะคะเกิดจากต้อกระจกระยะเริ่มแรกคือคุณสมบัติของเลนส์มันก็จะเปลี่ยนไปทำให้ค่าสายตาเปลี่ยนแปลงได้นิดหน่อยซึ่งก็จริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะยังต้องผ่าตัดถ้าสามารถแก้ได้ด้วยแว่นหรือเปล่าคะอาจารย์คือจะมีสายตาค่าสายตาเปลี่ยนแปลงไปอันที่หนึ่งสองก็คือเลนส์ขุ่นขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าเรายังแก้ไขสายตาด้วยการใส่แว่นได้อยู่ก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเมื่อไหร่ที่ใส่แว่นไปแล้วเนี่ยยังไม่ชัดเจนเนื่องจากว่าความขุ่นของเลนส์เนี่ยมันมีผลมากกว่าค่าสายตาที่เปลี่ยนแปลงไปอันนั้นก็ถึงคราวที่จะต้องผ่าตัดอ๋อนะคะคุณพ่อเขาจะแสดงว่านี่น่าจะเป็นเพราะสายตาใช่ไหมจ๊ะค่ะของคนไข้นี่น่าจะเป็นจากสายตามากกว่าต้อกระจกอะไรเงี้ยคงไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพราะเมื่อไหร่ใส่แว่นแล้วยังชัดอยู่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ติดตามนะคะสังเกตการมองเห็นของเราไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะอาจารย์อ่ะมาที่สายคุณต่อนะคะจากสมุทรปราการกันบ้างสวัสดีค่ะคุณต่อค่ะสวัสดีครับคุณหมอค่ะเชิญค่ะคุณต่อสอบถามกันนะฮะผมอายุ44ปีนะฮะครับก็โรคประจำตัวไม่มีนะฮะนอกจากไขมันในเลือดสูงเฉยๆพักษาอยู่นะฮะแต่ว่าอาการตาเนี่ยคือสังเกตจากการเวลาเป็นมันเป็นประมาณเดือนไม่เดือนอยู่ดีนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือขับรถอยู่เนี่ยมันเหมือนตาเรามองไม่ชัด
นิดๆหน่อยๆเช่นมีคล้ายๆมีใยแมงมุมมาบังอยู่ข้างหน้าครับต้องใช้เวลาประมาณสัก5-10 นาทีขับรถไปเรื่อยแล้วมันก็จะหายไปเองฮะแต่มันเป็นไม่บ่อยเป็นประมาณเดือน2 เดือนเป็นทีอย่างเงี้ยครับไม่ทราบมันเป็นเพราะจอประสาทตาเรามีปัญหาหรือเปล่าฮะอาจารย์ยอดคิดอาจารย์คือเห็นมีลักษณะคล้ายใยแมงมุมดำๆลอยไปลอยมาอย่างนี้ถูกต้องไหมคะใยแมงมุมขาวๆนะสีขาวๆแต่มันเหมือนแบบผ้ามันมวนนิดนึงเป็นใยลอยๆไปลอยมาใช่ค่ะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นจากวุ้นตาเสื่อมนะคะแต่ว่าใยลอยไปลอยมาเนี่ยมันเป็นอาการแสดงแน่งแต่วุ้นตาเสื่อมซึ่งไม่อันตรายอะไรนะคะไปจนถึงเริ่มมีจอประสาทตาหลุดลอกได้มันเป็นอาการแสดงเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเริ่มมีขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้ตรวจจอประสาทตาขยายม่านตาตรวจจอประสาทตาสักทีนึงนะคะถ้าเกิดว่าไม่พบภาวะอันตรายอย่างเช่นจอประสาทตาฉีกขาดหรือว่ามีจอประสาทตาหลุดลอกอันนี้ก็สบายใจได้ก็เป็นจากวุ้นตามันเสื่อมตกตะกอนเฉยๆค่ะแล้วความถี่ที่ผมเป็นเดือน2 เดือนเป็นทีนี้มันก็ปกติใช่ไหมหรือว่ามันต้องจริงๆมันอยู่ตลอดแล้วค่ะจริงๆแต่มันจริงๆมันอยู่ตลอดแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตมากกว่าคือสมมติว่าเราไปว่ายน้ำหรือว่าเรามองฝาผนังที่ขาวๆเนี่ยมันก็จะเห็นชัดขึ้นค่ะจริงๆมันอยู่ตลอดมันลอยไปลอยมาอยู่ในตาในลูกตาเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะสังเกตหรือเปล่าหรือบางทีเราก็ชินไม่เห็นไปมันก็จะมาไปๆอย่างเงี้ยค่ะครับใช่ค่ะอาจารย์แนะนำว่าคุณต่อควรจะต้องไปพบจักษุแพทย์ตรวจตาสักครั้งหนึ่งไหมคะใช่ค่ะน่าจะไปพบจักษุแพทย์ขยายม่านตาตรวจตาดูสักครั้งหนึ่งถ้าไม่มีอะไรก็จะได้สบายใจโอเคโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับค่ะครับครับผมครับขอบคุณค่ะคุณต่อค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวุ้นตาเสื่อมก็ชื่อก็บอกคุณแล้วว่าเสื่อมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความเสื่อมของร่างกายเราใช่ไหมคะอาจารย์นะมาที่สายอีกหนึ่งสายนะคะคุณหนึ่งจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งค่ะค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคือว่าหนูเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาค่ะแล้วปรากฏว่ากรดยูริกหนูสูงมากไม่สูงมากก็คือสูงกว่าเกณฑ์นิดหน่อยค่ะแล้วก็คืออยากทราบว่ามันมีผลต่อกระเพาะปัสสาวะอะไรหรือเปล่าอะคะเพราะว่าคือช่วงนี้รู้สึกปัสสาวะแบบไม่สุดอะค่ะก็คือปวดแต่แบบมันเหมือนยังไม่หมดจากกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นคนละเรื่องกันนะคะการที่เรามีกรดยูริกสูงในร่างกายเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจเจอได้นะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะอาจจะไม่ต้องทานยารักษานะคะยกเว้นในผู้ป่วยโรคบางโรคเช่นโรคเกาต์นะคะสำหรับเรื่องของการปัสสาวะขัดนะคะปัสสาวะรู้สึกไม่สูดเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรดยูริกค่ะเข้าใจว่าคุณหนึ่งอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นนิ่วหรือเปล่านะคะแต่ว่าเบื้องต้นค่ะเบื้องต้นเนี่ยกรดยูริกถ้าสูงเกินกว่าค่าปกติไม่มากกันนะคะเพียงเล็กน้อยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนิ่วนะคะค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเผื่อว่ามีลักษณะปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะไม่สะดวกเนี่ยอาจารย์ก็แนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจปัสสาวะนะคะที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกใกล้บ้านก็ได้เพราะว่าโดยปกติแล้วในผู้หญิงนะคะที่อายุยังน้อยเนี่ยการที่มีปัญหาเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยค่ะก็สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปตรวจดูว่าที่เราปัสสาวะผิดปกติเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้อด้วยหรือเปล่าค่ะแล้วอย่างที่กรดยูริกสูงอย่างเงี้ยค่ะต้องควรรับประทานหรือว่างดรับประทานอะไรหรือเปล่าอะคะก็กรดยูริกจะสูงนะคะในอาหารบางประเภทนะคะเช่นผักที่มีลักษณะแตกยอดอ่อนนะคะเรื่องของเครื่องในสัตว์นะคะบางชนิดค่ะก็รวมถึงพวกแอลกอฮอล์บางชนิดเช่นเบียร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะขออนุญาตให้งดของพวกนี้ไปก่อนค่ะนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็ค่อยไปตรวจเช็คซ้ำเป็นระยะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งค่ะเอาล่ะคราวนี้คำถามของเราก็หลากหลายนะคะสุขภาพทั่วไปหรือว่าจะเป็นเรื่องของดวงตาสุขภาพตานะคะวันนี้เรามีจากสูแพทย์นะคะมาอยู่กับเราเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมได้โอกาสแล้วกดหมายเลขโทรศัพท์ของเราเข้ามาเลยค่ะ023547104-5นะคะเมื่อกี้สายแรกพูดถึงเรื่องของความกังวลใจว่าจะเป็นต้อโดยเฉพาะต้อกระจกหรือเปล่านะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าใส่แว่นแล้วยังชัดอยู่ก็แสดงว่าปกตินะคะทีนี้อาจจะเรามีข้อสังเกตอะไรนอกเหนือจากนี้บ้างไหมคะอาจารย์ว่าเป็นต้อกระจกเนี่ยดู
ดูดวงตาแล้วขุ่นขึ้นอย่างนี้ไหมคะหรือว่าใส่แว่นยังไงเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ชัดอย่างนี้เหรอคะอาจารย์คะหรือว่าฝ้ามัวยังไงคะค่ะก็อย่างสมมติอาการที่เกิดขึ้นได้ต้อกระจกเริ่มแรกก็คือคนไข้จากเดิมเนี่ยสายตาคงที่มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยส่วนใหญ่ก็จะคงที่20กว่าถ้าคนไข้ที่มีสายตาสั้นเอียงนะคะพอสายตาเริ่มต้องเปลี่ยนไปอันนี้ต้องเริ่มต้องเปลี่ยนแว่นวัย40แล้วต้องเปลี่ยนแว่นนี้อาจจะมีต้อกระจกเพิ่มขึ้นมาก็คือต้อกระจกจะทำให้ผู้ป่วยนี้สายตาสั้นมากขึ้นเหรอคะสั้นขึ้นก็ได้ยาวขึ้นอ๋อยาวขึ้นก็ได้ด้วยเอียงก็ได้ด้วยมันเปลี่ยนไปค่ะจะเป็นแบบขึ้นกับคนไม่เหมือนกันขึ้นกับเลนส์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจารย์แต่40นี่เราก็สายตายาวอยู่แล้วนะอาจารย์อ๋อนั้นคนละแบบค่ะอันนั้นเป็นแล้วจะแยกยังไงคะว่าเราสายตายาวหรือเราเป็นต้อกระจกแล้วสายตาเราเลยยาวล่ะคะอาจารย์คือถ้าเกิดสายตาจริงๆเราสายตายาวที่คนก็พูดถึงเวลาพออายุเยอะขึ้นเลย40ไปต้องใส่แว่นหนังสือจริงๆมันก็คือมันไม่ได้สายตามันไม่ใช่สายตายาวจริงมันเป็นสายตาผู้สูงอายุแต่ว่ามันอาจจะฟังดูแล้วสะเทือนใจอะไรเงี้ยค่ะเลยเรียกเป็นสายตายาวจริงๆมันเป็นสายตาที่เรามองไกลก็ยังชัดเพียงแต่ว่าเราสูญเสียความสามารถในการมองใกล้ไปอย่างเช่นสมัยเด็กๆเนี่ยเรามองไกลก็ชัดมองใกล้ก็ชัดเหมือนเลนส์กล้องอะค่ะที่ปรับโฟกัสทั้งไกลและใกล้พออายุเยอะขึ้นความสามารถตรงนี้เนี่ยมันเสียไปทำให้โฟกัสในระยะที่ใกล้ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องใส่แว่นมาเป็นการช่วยเสริมโฟกัสให้มองที่ระยะใกล้ได้ส่วนที่ระยะไกลยังปกติค่ะเราติดค้างกันไว้ที่เรื่องของสายตาผู้สูงอายุและต้อกระจกนะคะอาจารย์ยังตะเตือนไตกันอยู่นะคะใช่ไม่อยากเรียกแบบนั้นอะไรเงี้ยนะคะอ่ะมาขอสายสดตรงกันก่อนนะคะคุณกรองทองค่ะจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณกรองทองค่ะค่ะเชิญเลยค่ะรบกวนปรึกษาอาจารย์เรื่องพอดีตรวจตาแล้วเป็นพังผืดจอประสาทตาค่ะค่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะผ่าตัดดีหรือเปล่าผ่าแล้วจะดีหรือเปล่าค่ะพังผืดจอประสาทตาค่ะอาจารย์คืออะไรคะพังผืดค่ะมีพังผืดที่จอประสาทตาค่ะคือพังผืดที่จอประสาทพังผืดที่จอประสาทตาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นแผ่นเมมเบรนเนี่ยใสๆที่มันเกาะอยู่ตรงหน้าจอประสาทตาที่มันก็ดึงรั้งหดรั้งทำให้จอประสาทตาปิดเบี้ยวแล้วก็บวมขึ้นทำให้คนไข้จะมีอาการหนึ่งก็คือมองไม่ค่อยชัดความคมชัดจะเสียไปสองอาจจะเห็นภาพบิดเบี้ยวเส้นตรงเนี้ยบิดเบี้ยวหงิกงอได้นะคะก็จะมีอาการสองอย่างนี้ทีนี้เนี่ยจะผ่าเมื่อไหร่ก็คือจะผ่าเมื่อหนึ่งคนไข้มัวเยอะ2 อาการภาพบิดเบี้ยวเนี่ย มันเป็นเยอะมากคนไข้มีความรู้สึกว่ามันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าจุดรับภาพมันบวมเยอะผ่าแล้วคิดว่าจะหายไหมคะจะดีไหมคะผ่าแล้วเนี่ย1โอกาสกลับเป็นซ้ำมีแต่ว่าที่ต้องผ่าตัดซ้ำเนี่ยก็คืออาจจะน้อยกว่า 1% นะคะ2ก็คือจะฟื้นฟูสภาพการมองเห็นได้เท่าไหร่นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจอประสาทตาเนี่ยมันโดนดึงรั้งมานานเท่าไหร่คือถ้ามันโดนมันดึงรั้งนานหรือว่ามันบวมมากต้อง 2-3 ปีคือทราบมาต้อง 2-3 ปีแล้วยังไม่ได้ผ่าค่ะทีนี้ก็ต้องดูถามคุณหมอว่าจะมีวิธีตรวจละเอียดอีกทีนึงพอจะบอกคร่าวๆได้ว่าจุดรับภาพนั้นเนี่ยมีอาการแสดงของว่าเริ่มเสื่อมมากหรือยังโดยทั่วไปถ้าเกิดสมมติการมองเห็นยังดีอยู่โอกาสที่ผ่าแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะมองเห็นดีมันก็เยอะกว่าการมองเห็นที่แย่ลงมากตรวจได้ใช่ไหมคะนั้นค่ะแล้วก็ตรวจได้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการมองเห็นหลังผ่าตัดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเซลล์มันเสื่อมไปมากหรือยังแล้วเราเป็นมานานหรือยังหนึ่งคือเป็นนานหรือยังสองคือส่วนที่มันเสียหายมากน้อยแค่ไหนค่ะคุณกรองทองนะคะแต่ว่าการมองเห็นจะลำบากจะทรมานอะไรนะผ่าตัดค่ะอาจารย์ทำยากไหมคะคนไข้ต้องปฏิบัติตัวยังไงจะต้องปฏิบัติตัวยากไหมคะก็ไม่ยากนะคะก็นอนใช้เวลาผ่าตัดประมาณชั่วโมงนึงอะค่ะแค่ผังผืดไม่เกินนี้ค่ะแต่ว่าต้องนอนนิ่งๆเฉยๆคนไข้จะลำบากเวลาคลุมผ้าเฉยๆแล้วก็ฟื้นฟูสภาพก็หลังผ่าตัดก็เริ่มใช้สายตาได้เลยเพียงแต่ว่าเวลาใช้ฟื้นฟูเต็มที่เนี่ยการมองเห็นจะฟื้นกลับขึ้นมาได้เท่าไหร่นั้นเต็มที่เราประเมินที่6 ถึง 12 เดือนอ๋อค่ะค่ะ
ช้สายตาได้เลยหลังผ่าตัดค่ะคุณกรองทองชัดเจนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะเป็นความรู้สำหรับเราไปด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคุณกรองทองค่ะอ่ะมาที่สายคุณเยาวภานะคะจากกรุงเทพกันบ้างสวัสดีค่ะคุณเยาวภาค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะอยากสอบถามค่ะคือมีไปหาหมอมาทีนี้หมอบอกว่าช่องตาแคบก็เลยให้อาจจะมีสิทธิ์เป็นต้อหินก็เลยไปยิงเลเซอร์ทีนี้พอเรายิงเลเซอร์มานี่ก็จะรู้สึกเหมือนกับเราเคืองตาแล้วเหมือนกับมองอะไรเนี่ยแสงมันจะสว่างมากอย่างเงี้ยเราต้องกลับไปหาหมอที่เราได้ให้ทำหรือเปล่าคะคือมีมุมตาแคบมีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินมุมปิดคุณหมอที่ตรวจก็เลยแนะนำให้ยิงเลเซอร์ใช่ยิงมาแล้วค่ะยิงมานานเท่าไหร่แล้วคะยิงมาประมาณเดือนกว่านะคะเดือนกว่าค่ะค่ะแล้วยังมีอาการเคืองตาแสบตาแสบไม่เชิงเหมือนมันเคืองแล้วเวลาเราจะมองเราต้องกระพริบตาบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะกระพริบตาแล้วชัดอย่างนี้เหรอคะเหมือนกับเราจะปรับเลนส์อย่างนั้นนะคล้ายๆจะเป็นอยู่ข้างซ้ายเนี่ยเป็นข้างเป็นเฉพาะข้างที่ยิงใช่ไหมคะไม่ยิงสองข้างเลยค่ะค่ะแต่ว่าเป็นเฉพาะข้างซ้ายข้างเดียวข้างเดียวที่รู้สึกว่าเราจะเคืองแล้วเราจะต้องมองอะไรแล้วเราต้องกระพริบตาอยู่บ่อยครั้งนี้ค่ะค่ะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการต้อหินนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการยิงเลเซอร์นะคะค่ะเพราะว่าฟังดูแล้วนี่น่าจะเป็นจากการแบบมีตาแห้งหรืออย่างนี้ค่ะเพราะว่าไม่สบายตาเคืองตาพื้นผิวดวงตาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเช่นน้ำตาน้อยไปเราก็จะพยายามกระพริบตาให้บ่อยขึ้นหรือบางทีกระพริบตาแล้วรู้สึกดีขึ้นทีนี้ก็แนะนำให้ลองซื้อน้ำตาเทียมมาหยอดดูก่อนก็ได้หยอดอยู่ค่ะหยอดอยู่ค่ะแล้วดีขึ้นไหมคะอตอนหยอดตอนหยอดก็เหมือนกันนิดหน่อยค่ะจะรู้สึกเหมือนสว่างชัดขึ้นหน่อยค่ะนั่นก็น่าจะเป็นจากตาแห้งค่ะอย่างนี้เราไม่ต้องกลับไปหาหมอใช่ไหมคะจริงๆแล้วต้อหินมุมปิดเนี่ยค่ะหลังจากยิงเลเซอร์ไปแล้วก็น่าจะกลับไปตรวจดูนะคะว่าหนึ่งว่าการยิงเลเซอร์ไปตรวจคือไปตรวจไปมาแล้วแล้วตรวจยิงเลเซอร์แล้วกลับไปแล้วค่ะทีนี้คุณหมอนัดอีก6เดือนอ๋อค่ะอันนี้ก็ไป6เดือนได้เลยค่ะไม่ต้องไปตรวจก่อนใช่ไหมคะไปซื้อน้ำตาเทียมมาหยอดก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมคะเรารอจน6เดือนได้ใช่ไหมคะได้ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวอ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณเยาวภาซึ่งตัวน้ำตาเทียมเนี่ยหยอดได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ตามอายุของการใช้งานของเขาก็แล้วกันนะคะอาจารย์24ชั่วโมงก็24ชั่วโมงเหลือก็ทิ้งไปใช่ไหมคะอาจารย์ในบางคนเสียดายอย่าเสียดายนะคะหยอดตาไปเรื่อยๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะสงสัยว่าหยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆเดี๋ยวก็หยอดเขากลัวว่าจะไปสะสมจะไปมีอะไรกับร่างกายบอดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันมีสะสมอะไรไหมคะอาจารย์คือถ้าเป็นน้ำตาเทียมถ้าเกิดสมน้ำตาเทียมมี2แบบนะคะเป็นแบบขวดกับเป็นแบบกระป๋อรายวันนะคะทีนี้ถ้าแบบขวดเนี่ยเราแนะนำให้หยอดไม่เกิน4ครั้งต่อวันเพราะพวกนี้จะมีสารกันเสียผสมอยู่ด้วยนิดหน่อยถ้าเกิดได้สารกันเสียเกิน4ครั้งต่อวันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นผิวดวงตาได้แต่ถ้าใช้เป็นแบบกระป๋ออยู่แล้วก็หยอดได้เรื่อยๆเลยค่ะไม่มีสารกันเสียนะคะคุณผู้ชมคะก็จะมีอีกนิดนึงเรื่องของไอตัวที่เป็นรายเดือนที่เป็นขวดเล็กๆนะคะใช้4ครั้งต่อวันนะคะเอามาที่สายคุณอุษณีกันต่อค่ะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณอุษณีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเรียนถามนะคะเคยเจาะประสาทตาฉีดขาดค่ะค่ะมันมีแสงไฟแลบเข้ามาในตาค่ะแล้วก็คุณหมอได้ทำเลเซอร์ปะให้แล้วค่ะจะถามว่ามันหายขาดเลยไหมฮะมันจะเป็นอีกได้ไหมคะอาจารย์จอประสาทตาฉีกขาดที่ซ่อมไปแล้วค่ะก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าจอประสาทตาฉีกขาดเนี่ยเกิดจากอายุพอเยอะขึ้นวุ้นตาเนี่ยมันจะเสื่อมวุ้นตามันก็จะล่อนออกมาจากจอประสาทตาทีนี้ตรงไหนที่มันติดแน่นผิดปกติเนี่ยอาจจะดึงจอประสาทตาฉีกขาดขึ้นมาได้ตรงเขาก็ยิงเลเซอร์ไปเรียบร้อยแล้วรูฉีกขาดนั้นแต่ว่าจอประสาทตาเรามี360องศาอาจจะมีคือตรงนี้ถ้ามีตรงนี้เนี่ยมันติดแน่นตรงอื่นมันก็อาจจะมีการติดแน่นเหมือนกันก็จะอาจจะเกิดฉีกขาดที่อื่นได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอาการไฟลับ
ฟ้าแลบเหมือนที่เคยเป็นนะคะก็แนะนำให้ไปตรวจอาจจะมีโอกาสฉีกตรงอื่นใหม่ได้ค่ะเนาะค่ะแล้วก็สงสัยว่าถ้าทำต้อกระจกแล้วหลังจากนั้นกี่วันถึงจะเดินทางบนเครื่องบินมากกว่า20ชั่วโมงได้คะอ๋อจริงๆแล้วก็เดินทางได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีอันตรายอะไรนะคะคือถ้าเป็นต้อกระจกธรรมดาก็เราแค่ห้ามโดนน้ำแต่ว่าเพียงแต่ว่าทำต้อกระจกใหม่ๆจะมีปัญหาเรื่องตาแห้งเวลาขึ้นบนเครื่องบินเนี่ยอากาศจะแห้งข้างเยอะก็อาจจะไม่สบายตาอันนี้ก็หยอดน้ำตาเทียมได้ค่ะแต่เดินทางได้เลยใช่ไหมคะหลังจากที่ตรวจ7วันแล้วได้ค่ะเดินทางได้เลยค่ะถ้าเป็นต้อกระจกธรรมดานะคะไม่ได้ใส่แก๊สไม่ได้ใส่อากาศอะไรเท่าไหร่ก็เดินทางได้ค่ะแล้วถ้าตาแห้งมากๆหยอดน้ำตาเทียมแล้วก็ยังแห้งอีกทำไงฮะมีทำเป็นเนี่ยแหละค่ะก็คือต้องถามว่านอกจากหยอดน้ำตาเทียมไปแล้วเนี่ยคือสร้างไม่พอกับเราระเหยเยอะที่ถ้าเราอยู่ในภาวะแวดล้อมที่แบบอากาศพัดลมเป่าแอร์แห้งๆอย่างเงี้ยค่ะเป่าหรือว่ามีแสงไฟอะไรเงี้ยเยอะก็น้ำตาลจะระเหยเยอะเราก็จะหยอดไม่ทันถ้าเกิดว่าอยู่หลีกเลี่ยงใส่แว่นใหญ่ๆกันลมกันแดดไว้กันฝุ่นกันแอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงแล้วยังมีอยู่ก็เติมน้ำตาเทียมเข้าไปกระพริบตาบ่อยๆช่วยไหมคะกระพริบตาบ่อยๆไม่ช่วยแต่ว่ามันช่วยทำให้สบายขึ้นเพราะว่าพอกระพริบหนึ่งทีเนี่ยน้ำตาเทียมก็จะขึ้นมาฉาบกระจกตาทำให้เห็นชัดขึ้นสบายขึ้นค่ะนะคะคุณรสนีอาจจะต้องหาตัวช่วยแว่นตรงแว่นตาเนาะเพิ่มเติมค่ะหมอคะแล้วตอนที่ทำเลเซอร์หลังจากที่จอประสาทตาฉีกขาดแล้วทำไมบางทียังเห็นเป็นขอบเขียวๆค่ะเวลาหลับตาแล้วหลืมขึ้นมาทีเป็นแสงเป็นไม่ใช่แสงแฟลชใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะขอบเขียวๆที่กลมๆเหมือนรอบดวงตาดำอย่างนั้นนะคะเห็นเหมือนหลับตาแล้วลืมขึ้นมาเห็นเขียวๆค่ะเห็นแสงไฟเขียวๆค่ะแล้วเป็นเส้นขอบๆเหมือนรอบลูกตาดำอะค่ะเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเหรอคะวงกลมค่ะขอบลูกตาดำเกี่ยวกับเรื่องของการทำเลเซอร์ไหมคะอาจารย์ไม่น่าจะเกี่ยวกับการทำเลเซอร์นะคะแล้วมันทำไมมีขอบเขียวงงหรือว่าเราไปดูอะไรที่เป็นแสงจ้าๆกลมๆก่อนหลับตาแล้วลืมตาหรือเปล่าคะไม่ค่ะพอหลับตาอย่างเงี้ยค่ะตื่นขึ้นมาลืมขึ้นมาเอ๊ะเราก็มีขอบเขียวๆปั๊บเดียวก็หายปั๊บเดียวก็หายค่ะบางครั้งค่ะไม่ทุกครั้งค่ะแต่ไม่ใช่เป็นแสงแฟลชเป็นเฉพาะเวลาลืมตาหลับตาไม่เป็นใช่ไหมคะเป็นขอบเขียวเล็กๆคือถ้าเป็นเวลาเฉพาะเวลาลืมตาไม่ได้เป็นจากหลับตาน่าจะเป็นแสงจากข้างล่างมากระตุ้นด้วยความหักเหแสงของในตาจะผิดปกติไปอาจจะเป็นจากต้อกระจกนิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยได้ค่ะปกติตาที่ยิงเลเซอร์เนี่ยบางทีแสงเลเซอร์ทำให้มีต้อกระจกมากขึ้นข้างนึงได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่อันตรายอะไรนะคะที่อันตรายคือแสงเนี่ยทั้งหลับตาลืมตาเนี่ยก็ยังมีอยู่อันนี้แสดงว่าเป็นเกิดจากการกระตุ้นข้างในลูกตาซึ่งอันตรายกว่าถ้าหลับแล้วยังมีแสงด้วยอันนี้อันตรายกว่านะคะคุณสนีสังเกตไปเรื่อยๆนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสายคุณวันชัยกันค่ะจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชัยครับอาจารย์หมอตานะฮะค่ะผมนี่ตาแสบมาหลายเดือนแล้วไปหาหมอ5ครั้งโรงพยาบาลใหญ่อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยนะฮะค่ะหา5ครั้งก็ให้ยา5อย่างมามียาหยอดตากับน้ำตาเทียมตอนนี้มันก็ยังแสบอยู่เพราะอะไรฮะอาการคือแสบตาเป็นหลักใช่ไหมคะแสบตาเป็นหลักนะคะครับคุณหมอเขาวินิจฉัยว่าเป็นอะไรอะคะเขาไม่ได้พูดอะไรฮะเขาก็ให้ยาหยอดกับยาหยอดตาน้ำตาเทียม5ครั้งก็เหมือนกันแบบนี้แต่ว่าเขายาคนละตัวมีเนชเนอร์ฟีก็มีอะไรมีหลายอย่างซิสเลตอะไรก็มีอะไรมีหลายอย่างมีอะคอนของอะคอนก็มีค่ะนี่หมอแนะนำนะคะให้มาตรวจเรื่องการแสบตานี่เป็นจากอะไรมีต้อเนื้อต้อลมหรือว่าเป็นตาแห้งมากๆหรือเปล่าไม่มีหมอไม่พูดอะไรใช่ค่ะก็เลยอาจจะครั้งหน้าจะต้องไปถามคุณหมอนะคะหรือไม่ก็ไปตรวจที่เดิมก็ไปถามคุณหมอเขาหรือจะไปตรวจที่อื่นก็ถามให้แน่ใจว่าเรามี
ภาวะอย่างอื่นหรือเปล่าที่ทำให้แสบตาอย่างเช่นต้อลมต้อเนื้อหรือว่าตาแห้งเราเป็นเยอะมากอาจจะมีโรคแบบแห้งตาแห้งร่วมด้วยก็ได้แต่โดยทั่วไปการแสบตาเนี่ยก็จะรักษาด้วยน้ำตาเทียมนะคะน้ำตาเทียมเนี่ยมันมีหลายชนิดมากให้เลือกใช้ก็เหมือนรางเนื้อชอบรางยานั่นแหละค่ะค่ะค่ะก็คือบางคนชอบยาตัวนี้อีกคนนึงไม่ชอบก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆเจอยี่ห้อที่ถูกใจค่ะคือบางทีคุณหมอเห็นว่าอาการยังไม่ดีขึ้นที่บอกว่าไปหา5ครั้งคุณหมอก็เลยอาจจะลองเปลี่ยนยี่ห้อดูว่าตัวนี้เหมาะกับคุณวันชัยหรือเปล่าครั้งล่าสุดหมอใช่อะไรไม่ทราบนะที่เป็นเล็กๆไปใช้ในท่อน้ำตารูน้ำตาค่ะอ๋อครั้งล่าสุดนะแสดงว่าเป็นตาแห้งที่เป็นเยอะมากนะคะเขาถึงอันนั้นคาดว่าน่าจะเป็นพลักอาจจะเป็นใช้เป็นคล้ายๆซิลิโคนอันเล็กๆไปอุดท่อน้ำตาที่มันระบายน้ำตาครั้งล่าสุดเนี่ยฮะไปอุดนะค่ะแสดงว่าจังหวะฟังดูนะคะสงสัยจะเป็นตาแห้งแล้วแบบรุนแรงค่ะค่ะซึ่งเอาเจ้าตัวพลักที่อาจารย์บอกว่าไปอุดไว้มันจะช่วยอะไรคะก็คือปกติเวลาร้องไห้อะไรเงี้ยน้ำตาเราก็จะไหลเข้าไปในจมูกใช่ไหมคะมันทางติดต่อการนี้ไปอุดไว้ไม่ให้เหมือนไปอุดท่อระบายให้น้ำตามันขังอยู่ตลอดเวลาให้มันดูเออจะได้ชุ่มชื้นอย่างนั้นเพราะว่าท้องตาแห้งเยอะก็พยายามทำทุกทางอันตรายแม่คุณหมอครับไม่ค่ะมันก็เป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งแล้วมันจะลายออกเองหรือเปล่ามีทั้ง2แบบอะค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีแบบที่ละลายออกไปเองก่อนเดี๋ยวฮะแล้วคุณหมออาจารย์ช่วยแนะนำว่าจะทำไงดีฮะก็เนี่ยแหละค่ะก็ต้องใช้น้ำตาเทียมนี่เขาก็รักษาหมอว่าก็ถูกต้องแล้วนะคะอุดท่อน้ำตาแล้วก็ใช้น้ำตาเทียมเสริมแต่ต้องหยอดบ่อยๆนิดนึงนี่5ครั้งแล้วนี่ผมชักเครียดเลยแต่ลองดูที่อุดท่อน้ำตาดูก่อนดีไหมคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวไม่ดีขึ้นแล้วลองหยอดน้ำตาเทียมให้บ่อยขึ้นดีไหมคะคุณวันชัยในสองยาเขียนว่า2ชั่วโมงครั้งหนึ่งหยอดบ่อยกว่านั้นก็ได้ค่ะหยอดทุกครึ่งสองชั่วโมงหยอดน้ำตาเทียมที2ชั่วโมงหยอดไอ้ป้ายลูกป้ายตาทีนึงทุก2ชั่วโมงผมก็ทำตามนะก็บ่อยกว่านั้นก็ได้นะคะบางคนตาแห้งเยอะต้องหยอดทุกครึ่งชั่วโมงก็มีค่ะเดี๋ยวฮะค่ะค่ะตัวน้ำตาเทียมอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าไม่อันตรายนะคะเพียงแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีใช่ค่ะอย่างนี้แสดงว่าผมต้องไปหาหมอไปทุกครั้งที่หมอนัดใช่ไหมแนะนำให้ไปทุกครั้งแสดงว่าเพราะว่าเนื่องจากน่าจะเป็นตาแห้งที่เยอะมากก็หยอดบ่อยกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วก็โรงพยาบาลอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยฮะหมอโรงพยาบาลใหญ่ค่ะหมอโรงพยาบาลนั้นเขาเก่งอยู่ค่ะเก่งอยู่แล้วค่ะไปหาถูกที่แล้วค่ะก็หยอดบ่อยกว่าทุก2ชั่วโมงก็ได้ค่ะครึ่งชั่วโมงตามอาการนะคะที่สำคัญลองหยอดน้ำตาเทียมนี่แหละเพิ่มลองหยอดไปเรื่อยๆค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะคุณวันชัยปัญหาเรื่องตาแห้งค่อนข้างจะเป็นเยอะเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะสวสูงวัยเพิ่งทราบเหมือนกันนะคะว่ามีวิธีรักษาด้วยกันเอาอุดวักไปอุดไว้แล้วมันก็จะละลายหลุดไปเองนะคะจ้ามีสองแบบนะคะคือนี่เป็นการปิดท่อน้ำตาแบบชั่วคราวก็จะละลายเหมือนการให้ชุ่มชื้นก่อนแล้วก็มันก็จะละลายหลุดไปนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะคุณผู้ชมอยากจะปรึกษาเรื่องของดวงตากันต่อได้เลยช่วงหน้านะคะอาจารย์ของเราก็จะได้ตอบคุณผู้ชมทุกคำถามเหมือนกันแล้วก็คำถามสุขภาพทั่วไปก็ได้นะคะนอกจากเรื่องของตาแล้วเนี่ยก็ทั้งร่างกายของเรามีปัญหาอะไรเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโทรมาตามหมายเลขบนหน้าจอเลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันหน้าใหม่ค่ะ